เก็บเป็นความลับมา19ปีณเดชน์โกหกกระทั่งบ้านเกิดตัวเองณเดชน์คุกิมิยะหรือแบรี่ซุปตาชายขวัญใจมหาชนค่ะนอกจากความสามารถในด้านงานวงการบันเทิงแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้แฟนประทับใจมากขึ้นก็คือนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนน่ารักใช้ชีวิตเรียบง่ายการแต่งตัวและชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะถูกมองว่าลวงโลกปิดบังเรื่องชาติกำเนิดที่แท้จริงบ้านเกิดณเดชน์คุกิมิยะเก็บความลับ19ปีเรื่องนามสกุลญี่ปุ่นหลายคนยังสงสัยเรื่องของชาติกำเนิดที่แท้จริงว่าแท้จริงแล้วพระเอกหน้าฝรั่งดังเบอร์ต้นๆของประเทศไทยอย่างหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนั้นความจริงเขาเป็นลูกครึ่งชาติใดกันแน่ค่ะโดยแม่พระเอกดังได้ให้สัมภาษณ์ว่าพระเอกเขาเสียใจมากค่ะที่มีข่าวว่าเขาไม่ได้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วนักข่าวเปรียบว่าเขาหลวงโลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่าว่าแต่ช่วงเข้าวงการเลยช่วงก่อนหน้านั้นเขาเองก็น้ำท่วมปากมาตลอดอยากบอกความจริงแต่ก็บอกไม่ได้และที่เขาไม่บอกไม่ใช่ว่าเขาอยากจะปิดบังอะไรแต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวที่สำคัญเขากลัวว่าป๋าจะเสียใจนั่นเองถ้าใครรู้ความจริงจะเห็นใจเขามากลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูเราจะรู้ว่าสิ่งที่ณเดชน์ทำตั้งแต่เด็กมีคนถามเขาตลอดว่าเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นทำไมหน้าออกฝรั่งอันนั้นมันเป็นปมซึ่งเป็นปมของเขาเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมีคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็รักคุณพ่อเขามากคิดดูว่า19ปีกี่ปีแล้วที่เขาต้องเจอกับภาวะกดดันแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นเขาเราจะตอบคนอื่นว่ายังไงเราจะอธิบายถึงชาติกำเนิดของเรายังไงแม่ขอย้ำนะคะว่าณเดชน์ใช้นามสกุลญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆใช้มาก่อนแม่จะใช้อีกแม้เจ้าตัวจะไม่อยากปิดบังเรื่องชาติกำเนิดที่แท้จริงของตัวเองมาตลอด19ปีแต่ก็ยังคงเป็นที่เคลือบแคลงใจของแฟนๆค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีชื่อเสียงและได้เปิดเผยเรื่องราวของต้นตระกูลที่มาที่ไปว่านามสกุลคุกิมิยะที่ตัวเองใช้อยู่นั้นแถมพระเอกคนนี้นะคะยังได้บินลัดฟ้าเมืองไทยกลับบ้านที่ญี่ปุ่นเพื่อเยี่ยมญาติที่ญี่ปุ่นอยู่เสมอๆหากหยุดยาวค่ะก็จะไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีล่าสุดนะคะหนุ่มณเดชน์ก็ได้พาคุณแม่คุณน้าและน้องๆไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปิดเทอมภารกิจแรกไปถึงก็คือการไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้าชาวญี่ปุ่นค่ะที่เมืองมาซุโดะแทนคุณพ่อโยชิโอคุกิมิยะที่เดินทางไปต่างประเทศไม่สะดวกแม้จะอยู่ไกลกันแต่ความเป็นครอบครัวก็อย่างแน่นแฟ้นค่ะ